นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไข่ผำแก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อยกระดับอาหารปลอดภัยเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์โดยนักวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ลงพื้นที่โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่ผำในเชิงพาณิชย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเกษตรกรต้นแบบเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านตำบลกุดรังอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์จากไข่ผำและต่อยอดในเชิงพาณิชย์เตรียมพร้อมยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน GAPโดยอาจารย์ดร.สุภชัยสุทธิเจริญจากภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีหัวหน้าโครงการได้กล่าวว่าการลงพื้นที่บริการวิชาการจัดการอบรมการเพาะเลี้ยงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่ผำเชิงพาณิชย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเกษตรกรต้นแบบอำเภอกุดรังในครั้งนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทีมนักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์และความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามโดยได้แนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงไข่ผำที่มีความปลอดภัยเลี้ยงในกระชังใช้น้ำสะอาดจากแหล่งธรรมชาติเป็นบาดาลหรือว่าปลาพร้อมสาธิตวิธีการเลี้ยงไข่ผำในบ่อพลาสติกแบบง่ายในเชิงพาณิชย์อธิบายขั้นตอนที่ง่ายต่อการเลี้ยงของชาวบ้านซึ่งสายพันธุ์ของไข่ผำที่ใช้ในการสาธิตในการเพาะเลี้ยงเป็นสายพันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับไข่ผำที่นำมาเพาะเลี้ยงจะมีโปรตีนที่สูงกว่าถั่วเหลืองมีวิตามินซีสูงมีไฟเบอร์สูงมีกรดอะมิโนที่จำเป็นมีแป้งน้ำตาลไขมันและแคลอรี่ต่ำเป็นพืชน้ำที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารให้ความสนใจและเป็นนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปต่อยอดการเลี้ยงไข่ผำเชิงพาณิชย์ส่งเสริมเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมได้และที่สำคัญก็คือเกิดกระบวนการที่มีมาตรฐานการผลิตปลอดภัยสู่ผู้บริโภคควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ทีมวิจัยร่วมจากคณะสาธารณสุขศาสตร์โดยรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวรรณวิบูลย์อุทัยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการตรวจประเมินเบื้องต้นการปนเปื้อนจากการผลิตการเพาะเลี้ยงไข่ผำตลอดห่วงโซ่อาหารและอาจารย์ดร.สวรักษ์สุทธิเจริญได้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการแปรรูปไข่ผำเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงการค้าโดยนำไข่ผำมาผลิตเป็นไอศกรีมแบบโฮมเมดโดยวิธีการผสมไข่ผำที่ผ่านการคั่วแห้งลงในไอศกรีมชาเขียวซึ่งมีส่วนผสมหลักจากธรรมชาติเช่นนมข้นหวานนมสดพาเชอร์ไลท์และวิปปิ้งครีมการเติมไข่ผำช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเช่นโปรตีนและสารต้านอนุมูลอิสระเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพและได้รสชาติความแปลกใหม่ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะช่วยยกระดับวิธีการเพาะเลี้ยงไข่ผำตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรแล้วยังสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ผำให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่ปลอดภัยมีคุณภาพสามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์โดยผลิตเป็นอาหารเสริมสุขภาพต่อไปได้ในอนาคตครับเนื่องจากไข่ผำนะครับมีเป็นพืชที่มีประโยชน์นะครับในเรื่องของสารพคุณเรื่องของทางยาก็ดีเรื่องของโปรตีนนะครับเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็กรดอะมิโนที่สำคัญนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามองอีกชนิดหนึ่งนะครับเหตุผลที่ทำการถ่ายทอดในกลุ่มนี้นะครับเนื่องจากเป็นกลุ่มค่อนข้างที่เข้มแข็งรวมตัวกันนะครับได้รับการสนับสนุนจากนะครับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดมหาสารคามนะครับที่สนับสนุนนะครับทั้งงบประมาณแล้วก็สถานที่แล้วก็กลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งมารวมตัวกันที่จะนำไข่ผำนะครับไปถ่ายทอดให้กับชุมชนแล้วก็เพิ่มรายได้ที่สำคัญนะครับไข่ผำยังช่วยลดเรื่องของการปล่อยภาวะเรือนกระจกได้ด้วยนะครับแล้วก็ลดโลกร้อนได้ด้วยครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความตั้งใจในการมาถ่ายทอดในกลุ่มนี้ครับเทคนิคอะไรที่อาจารย์ได้นำมาบอกให้กลุ่มเกษตรกรดูเป็นกรณีพิเศษเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสายพันธุ์นะครับซึ่งสายพันธุ์ที่เรามาแนะนำในวันนี้ก็มีสองสายพันธุ์นะครับก็มีสายพันธุ์ของโกลโบซาแล้วก็สายพันธุ์อาริซาซึ่งสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่สามารถนำมาเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ได้นะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแล้วก็มีสารสำคัญในตัวของไข่ผำด้วยนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงก็เลี้ยงแบบ
แบบ food safety แล้วก็มีความปลอดภัยนะครับโดยการเลี้ยงในกระชังนะครับโดยนำกระชังปลานะครับมาเลี้ยงนะครับโดยใช้น้ำสะอาดจากแหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้หรือแหล่งน้ำบาดาลหรือน้ำประปาก็ได้นะครับมาเลี้ยงซึ่งทำให้ง่ายต่อการเลี้ยงของชาวบ้านครับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการนี้นะครับก็มีความคาดหวังว่าอยากให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับนำไปต่อยอดในเรื่องของการเลี้ยงไข่ผำเชิงพาณิชย์นะครับไปเป็นอาชีพเสริมหรือหลายคนอาจจะไปต่อยอดเป็นอาชีพหลักแล้วก็นำไปแปรรูปได้หลายอย่างครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอาชีพใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมในขณะนี้ได้ครับ